ทองแรกมาแล้วส้มแนทสองสาวยูยิตสู่คว้าเหรียญทองแรกให้ทัพซีเกมไทยการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32แคมโบเดีย2023ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่4พฤษภาคมมีการชิงชัยเหรียญรางวัลกันแล้วแม้ว่าพิธีเปิดการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่5พฤษภาคมนี้ไฮไลท์ของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยอยู่ที่ยูยิตสูแข่งขันวันแรกและเป็นการลุ้นเหรียญทองแรกของทัพไทยโดยชิงชัยทั้งหมด3เหรียญทองแบบพบกันหมดทุกประเภทคือโชหญิงดูโอชายและเนวาซ่ารุ่นไม่เกิน52กิโลกรัมหญิงในประเภทโชหญิงส้มสุภวดีแก้วสะแสนและแนทกุลสตรีคำสร้อย2นักยูยิตสูสาวไทยดีกรีแชมป์โลกปี2021ผลปรากฏว่าคู่สาวไทยโชว์ลีลาการต่อสู้ได้แข็งแกร่งคว้าเหรียญทองแรกให้ทัพนักกีฬาไทยมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินตินโซวาลีน่าและเฮงเซียเพลงจากกัมพูชาและเหรียญทองแดงฮุงฮวงและเฟืองเหวียนจากเวียดนามขณะที่ประเพดูโอชายนาวินก่อแก้วและพานุวัฒน์ดียตามดีกรีแชมป์เอเชียปีล่าสุดพ่ายคะแนนเกมสุดท้ายต่อคงโมนามิเทอร่าและทัชปิกาดาคู่นักยูยิตสู่เจ้าภาพกัมพูชาทำให้คู่หนุ่มไทยคว้าเพียงเหรียญเงินเท่านั้นโดยหลังจบเกมคู่หนุ่มไทยร่ำไห้ออกจากเวทีส่วนเหรียญทองเป็นของกัมพูชาและเหรียญทองแดงตรินเคดวงและมาดินไคจากเวียดนามด้านประเภทเนวาซ่ารุ่นไม่เกิน52กิโลกรัมหญิงนุชนาถสิงห์ฉลาดคว้าเหรียญทองแดงส่วนเหรียญทองเป็นของนาโปลิสเจนนาคล้าจากฟิลิปปินส์และเหรียญเงินเจสซ่าคานนักกีฬาเจ้าภาพกัมพูชาเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2018และนักสู้ในรายการของวันแชมเปี้ยนชิพอีกด้วยถึงกับร้องลั่นเขาให้เลยเหรอนิกกี้เซอร์ไพรส์มากเปิดรถหรูเก๋ไก๋สไลเดอร์หนุ่มซื้อให้รู้ว่าใครมีอึ้งตกใจนิกกี้ณฉัตรมาเจอยูทูบเบอร์สาว16ล้านซับคนดังเก๋ไก๋สไลเดอร์ครั้งแรกพร้อมเผยคลิปแชร์ปลาวาฬเก๋ไก๋สไลเดอร์โสดน่ารักจนมีคนซื้อรถให้ทั้งนี้ตอนหนึ่งนิกกี้พาไปดูรถหรูของสาวเก๋ไก๋โดยบอกว่าเมื่อก่อนตั้ง4ล้านแพงเนอะเดี๋ยวนี้เหลือแค่เซ็งไหมสาวเก๋ไก๋ก็ตอบว่าไม่เซ็งเพราะว่าได้มาฟรีทำเอานิกกี้สงสัยใหญ่ทำไมถึงได้มาฟรีพร้อมจะขอดูในรถเก๋ไก๋ถามว่าตอนนั้นที่มามันก็ขับคันนี้ปะขับเทสล่ามาปะก็คันนี้แหละเอาอันนี้ไปลงเดี๋ยวคนก็ขึ้นในติ๊กต็อกกันเต็มนิกกี้ถามแต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ปะยังรักปะเก๋ไก๋ตอบว่านี่รู้แล้วต้องถามอันนี้แน่เลยรักทำไมอะรักแบบเพื่อนอะได้นิกกี้แซวตาโหดเลยพอถามยังรักอยู่ไหมของเหรอจริงนี่ไงตอนนี้เป็นของหนูแล้วหนูต้องเป็นเจ้าของคันนี้โดยปกติแล้วก่อนเก๋ไก๋จะบอกว่าเอาตรงๆปากไปซื้อมาเซอร์ไพรส์หนูนิกกี้ทำเสียงตกใจเซอร์ไพรส์ว่าเหรอเขาให้เลยเหรอแล้วถ่ายคลิปในโทรศัพท์ไว้แต่ว่าไม่ได้เอาลงแต่ซื้อเป็นชื่อตอนนั้นไงหนูพูดดีไหมเนี่ยเอาพูดจริงเลยนะแล้วมันก็บอกว่าเก๋เขาซื้อรถมาให้หนูก็บอกหนูไม่อยากได้เราเหมือนไปพาดพิงคนอื่นเปล่าเนี่ยตอนนี้เป็นชื่อของหนูไงพี่ตัดออกได้ปากเนี่ยเดี๋ยวเป็นข่าวนิกกี้รีบบอกพี่ก็ได้คอนเทนต์ของพี่แล้วบล็อกน้องเลยกูไม่สนแล้วกูได้ยอดวิวของกูแล้วเปิดรถใหม่เก๋ไก๋ผู้ชายซื้อให้เก๋ไก๋ลั่นรถใหม่อะไรเอารถขับไปรับใครต่อใครแล้วเพิ่งจะมาให้ที่มันดูเป็นแฟนเก่าขี้หึงขี้หวงนิกกี้บอกเป็นความสัมพันธ์ที่ดีๆเขารักเราเราก็รักเขาน่ารักดีเก๋ไก๋ดียังไงถ้าคนอื่นมองมันก็น่ารัก
จบด้วยดียกเลิกปิด1เดือนวัดพระธาตุพนมให้พ่อค้าแม่ค้าออกจากพื้นที่จบด้วยดียกเลิกปิด1เดือนวัดพระธาตุพนมให้พ่อค้าแม่ค้าออกจากพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ให้กระทบประชาชนที่เดินทางมาสักการะหลังกลายเป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเมื่อพ่อค้าแม่ค้าขายดอกไม้เร่รวมถึงขายลอตเตอรี่ออกมาประท้วงการจัดระเบียบวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมให้เกิดความสวยงามเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามมติของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่อยู่ระหว่างการเสนอขอขึ้นทะเบียนองค์พระธาตุพนมเป็นมรดกโลกทำให้เกิดความไม่พอใจแก่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าบางกลุ่มที่เคยทำการค้าขายมานานหลายสิบปีออกมาประท้วงวางขายของปิดประตูทางเข้าออกองค์พระธาตุพนมหน้าวัดจนเกิดข้อพิพาทนำมาสู่การประกาศปิดวัดเป็นเวลา1เดือนล่าสุดทนายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมโพสต์ข้อความระบุว่าประกาศยกเลิกปิดวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารตามที่มีบุคคลผู้ประกอบการและผู้ค้าขายหลากหลายอาชีพในบริเวณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารไม่รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวัดกีดขวางการจราจรยัดเยียดขายของเชิงบังคับจนเป็นที่เอือมระอาแก่ประชาชนที่ตั้งใจมาสักการะบูชาองค์พระธาตุพนมจนวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารต้องออกคำสั่งปิดวัดเป็นเวลา1เดือนนับตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2566เป็นต้นไปดังที่ทราบแล้วนั้นวันนี้ได้มีการประชุมร่วมหลายฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนำโดยพระเทพวรมุนีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารเป็นประธานผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจพร้อมด้วยไวยาวัจกรวัดและคณะกรรมการวัดได้ข้อสรุปว่าทางจังหวัดนครพนมจะดำเนินการให้บุคคลและพ่อค้าแม่ค้าทั้งหมดออกไปจากบริเวณหน้าพื้นที่องค์พระธาตุพนมเป็นรูปตัวทีโดยจะไม่ให้บุคคลใดๆเข้าแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบหรือมีการขายสินค้าใดๆในบริเวณพื้นที่ของวัดอีกและจะจัดเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลพื้นที่ในทันทีเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อทางวัดเข้าบริหารจัดการพื้นที่ของวัดได้แล้วดังนี้เพื่อมีให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่จะเดินทางมาสักการะองค์พระธาตุพนมวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารที่ประชุมจึงมีมติให้ยกเลิกประกาศคำสั่งปิดวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป